สวัสดีวันอาทิตย์ที่2เมษายน2566ค่ะทุกคนวันนี้ปิ่นเริ่มต้นที่ไหนเอ่ยป่าตองค่ะทุกคนเลี้ยวขวาน่ะไปซอยบางลาเลี้ยวซ้ายมาทางนี้ค่ะทุกคนตามปิ่นมาเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะมันก็จะมีที่ให้เราเที่ยวไม่ใช่ที่ให้เราเที่ยวหรอกที่ที่ปิ่นปักหมุดจะเที่ยวอะค่ะก็คือหาดฟรีดอมหาดไตตังนะคะนี่มาถึงมาเรื่อยๆทุกคนปักหมุดมาที่หาดไตตังค่ะเห็นไหมไตตังบีชมาถึงแล้วเป็นครั้งแรกของปิ่นนะคะที่มาไตตังบีชแต่ปิ่นเหลือไปเห็นหาดพาราไดซ์ตรงไปน่าสนน่าสนแต่ขอแวะเที่ยวไตตังบีชก่อนค่ะทุกคนเนี่ยมาถึงปุ๊บก็ส่องดูปิ่นไม่รู้เลยว่ามาทำอะไรเพราะปิ่นก็มาครั้งแรกเหมือนกันค่ะไปเดินตามปิ่นไปที่นี่มีอะไรเอ่ยไปสำรวจพร้อมกับปิ่นกันค่ะไปเลยเห็นมีต่างชาติ1คนแต่เหมือนกับว่าไม่มีใครเล่นน้ำอะไรเลยเนาะทุกคนเนาะไม่รู้เป็นยังไงแต่ดูสะอาดสะอ้านดีนะดูน่าเดินสะอาดมากค่ะทุกคนดูดิโอ้โหที่นงที่นั่งก็เยอะแยะแต่ยังไม่เห็นนักท่องเที่ยวนะแต่ไม่มีใครเล่นน้ำไม่มีเรือจอดไตรังบีดปิ่นได้ยินชื่อมานานละวันนี้เป็นวันแรกที่ได้มาลงบันไดตรงนี้ไหมหรือตรงไปก่อนรู้สึกว่าทางเดินเขาสะอาดมากเลยทุกคนเราเดินตรงไปตรงนู้นก่อนไหมเดี๋ยวแวะดูสวยงามตามท้องเรื่องค่ะวิวก็อีกแบบนึงเนาะมันเที่ยวง่ายค่ะไตตังบีชปักหมุดมาปุ๊บจอดรถข้างทางปุ๊บเดินมาหาเลยทุกคนปิ่นเจออะไรก็ไม่รู้เนี่ยน่าจะเป็นของชาวบ้านค่ะปิ่นไปส่องดูน่าจะเป็นชาวบ้านแสดงว่าไม่มีนักท่องเที่ยวหรอคะหรือว่ายังไงตรงนู้นก็มีเห็นไหม3ถาดทุกคนตากอยู่ตรงนู้นแต่ไม่เจอนักท่องเที่ยวเลยเนาะตรงนี้น่าจะเป็นโรงแรมค่ะโรงแรมอะไรไม่รู้แต่สะอาดมากปิ่นชื่นชมเลยไปเที่ยวมาหลายหาดเอ้ยทุกคนมาดูก่อนน่าจะเป็นของชาวบ้านเขาทำไว้ค่ะเพราะว่าตอนนี้ภูเก็ตแดดแรงมากทุกคนแบบไหม้ผิวเราได้เลยอะไปค่ะไปดูอ๋อมีเด็กน้อยมีชาวบ้านนะคะแต่ว่าไม่เห็นนักท่องเที่ยวนะอ๋อมีชาวบ้านมาเล่นน้ำนิดๆหน่อยๆแล้วก็ปิ่นเห็นมีน่าจะแถวนี้ละค่ะมาปูเสือกินอะไรด้วยอ๋ออันนี้ของโรงแรมเราเข้าไปไม่ได้นะแต่ว่าดูร่มรื่นดีแต่เหมือนโรงแรมเขายังไม่เปิดเนาะทุกคนเนาะยังไม่มีใครมาพักอ่ะปะไปเดินสำรวจกันปิ่นก็ไม่เคยมาค่ะเคยได้ยินชื่อค่ะไตตังบีชอะไรเงี้ยนะปิ่นก็เลยลองปักหมุดมาค่ะจากเดิมอ่ะปิ่นจะไปนู่นอ่ะผาพับผ้าแหลมสิงนู่นอ่ะแต่ว่าผาพับผ้าเห็นมีนักท่องเที่ยวไปมาแล้วแล้วเขาบอกมันปิดปิ่นก็เลยปักหมุดมาที่นี่ค่ะไตตังบีชโอ้น่าจะเป็นชาวบ้านมาแบบมาเล่นน้ำกันเองอ่ะไม่มีนักท่องเที่ยวแล้วก็ไม่มีร้านขายของอะไรด้วยนะมันเป็นหาดแบบชิลๆไหมอ่ะหรือว่ายังไงมันมีแค่นี้ค่ะทุกคนเดินไปตรงนู้นไม่รู้ว่าเป็นส่วนของโรงแรมหรือเปล่านะหาดตรงนู้นขาวๆอ่ะมันน่าจะเป็นหน้าหาดของโรงแรมหรือเปล่าแต่ไม่มีแบบใครมานอนอาบแดดอะไรอย่างนี้เนาะแต่บรรยากาศมันชิลมากทุกคนเพราะอะไรรู้ไหมมันสะอาดสะอาดมากข้างบนอ่ะแต่ปิ่นจะถ่ายไม่ให้ติดนะเพราะว่ามีแบบว่าหน้าคือน่าจะชาวบ้านอ่ะปิ่นคิดว่าไม่น่าจะเป็นนักท่องเที่ยวนะชาวบ้านที่อยู่ละแวกนี้มาปูเสือทำกับข้องกับข้าวกินกันตำต้มตำกันเต้ไปหมดเลยทุกคนแต่ปิ่นถ่ายไม่ให้ติดเขาไงเห็นไหมไม่มีใครมาเที่ยวไหมแต่ถ้ามีนักท่องเที่ยวก็คงแวะมาเหมือนปิ่นอ่ะแวะมาดูมาถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ไม่น่าจะแบบว่ามานั่งเล่นกินข้าวอะไรเพราะมันไม่มีแบบรถเข็นขายของอะไรเงี้ยต้องพกมาจากบ้านเลยอะแต่สะอาดมากทุกคนดูดิเด็กน้อยเยอะมากมาเล่นน้ำอะโอเคพอหอมปากหอมคอแล้วก็พอหายสงสัยแล้วแหละว่าเออหาดไตตังเป็นยังไงสำหรับปิ่นนะนี่ทุกคนปิ่นจะบอกว่าเมื่อกี้เราเห็นใช่ไหมว่ามันมีป้ายบอกว่าไปพาราไดซ์บีชอีก 1.4 กิโลเมตรอะเรา
ลองไปกันไหมทุกคนปิ่นก็ไม่มีข้อมูลมาก่อนนะเพราะว่าวันนี้มันผิดแผนจริงๆปิ่นปักหมุดมาที่นี่หาไตตังแล้วปิ่นก็กะว่าจะกลับไปหาฟรีดอมไงแต่เนี่ยมันเห็นป้ายเนี่ยโอเคไปกันค่ะพาราไดซ์บีช